สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาคลิปสั้นๆนิดนึงนะครับจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนจอห์นสันแด์จอห์นสันนะซึ่งถูกระง,งับไปนะเพื่อนๆคงจะได้ข่าวแล้วว่าวัคซีนเนี่ยถูกระง,งับใช้ในสหรัฐอเมริกาไปเมื่อวันที่13เมษายนนะครับ เพราะว่าไรเพราะว่ามีคนไข้นะทั้งหมด15รายนะครับที่เกิดภาวะริมเลือดอุดตันนะฮะริบเลือออุดตัน15รายเสียชีวิตไป3รายนะครับแล้วก็ทั้งหมด15รายเนะี่ยมี13รายที่เป็นผู้หญิงอายุน้อยกว่า50นะครับก็เลยคิดว่ามีความสัมพันธ์นะกับผู้หญิงที่อายุน้อยกับการได้รับวัคซีนจอร์แดนแนจอร์แดนนะที่ทําให้เกิดริมเลือดอุดตันนะครับตอนนั้นเมื่อวันที่13เมษายนสหรัฐอเมริกาก็ระงับการใช้ไปก่อนนะแต่ปรากฏว่า เมื่อวันที่23เมษายนนี่เองนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมานะ,ะ CDC นะหรือ Center of Disease Control นะครับได้กลับมาอนุมัตินะให้ใช้อีกแล้วนะครับโดยเสียงเนี่ยเป็น10ต่อต่อ4นะให้กลับมาใช้นะนะให้กลับมาใช้วัคซีนจอสารและจอสารเพราะว่าหลังจากที่ฉีดไปเนี่ยเขาบอกว่าฉีดไปทั้ง8ล้านลายแล้วนะครับผลข้างเคียงเหล่านี้เนี่ยถือว่าถือว่าพบน้อยนะเมื่อเทียบกับปริมาณวัคซีนที่ใช้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยมีมตินะครับว่า,า10ต่อ4นะ Center o f d i s e a s e c o n t r o l ให้สามารถที่จะนำวัคซีนของจอร์สรันและจอร์แดนกลับมาใช้ได้ซึ่งเชื่อว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนกลับมาฉีดวัคซีนของจอร์สรันและจอร์นอีกครั้งนะอาจจะเป็นในสัปดาห์นี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ